วัสดีค่ะแป็กกี้ดูวีนะคะก็เรามาดูกันต่อกับ AC Unity ในพาร์ทก่อนแล้วก็พลาดที่จะฆ่าเจอร์เมนไปอย่างน่าเสียดายมากเลยเพราะเราต้องช่วยเอลิสนะคะคราวนี้เราก็เลยต้องกลับมาที่องค์กรเพื่ออะไร เพื่อไม่รู้จะเพื่ออะไรแล้วเพราะว่าเอลิสก็แยกทางไปแล้วก็เลยต้องกลับมาองค์กรนะคะโอเคเรามาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันก็นะก็ไม่ใช่อยู่ภายใต้ขอบเขตหรือภายใต้คำสั่งขององค์กรนะคะเราทำไปเพราะเราอยากเลยแหละโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนเสื้อเป็นของเบลเล็กนะคะจริงๆแล้วแป็กกี้เป็นคนชอบเปลี่ยนเสื้อตัวละครมากก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครั้งก่อนเป็นของคนในรอนใช่ปะครั้งนี้มาเบลเล็กนะคะคิดถึงเบลเล็กมาถึงก็แบบโดนว่าเลยนะคะคือตอนนี้องค์กรรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเอลิสกับอาโนนะคะรู้ว่าทั้งสองคนทำอะไรมาซึ่งดูเหมือนว่าทางองค์กรจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของอาโนเลยเพราะอะไรเพราะอาโนก็ขัดขืนคำสั่งตลอดที่ผ่านมาแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปฆ่าเยอร์เมนโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวกับทางองค์กรเลยนะคะถือว่าเป็นการขัดขืนคำสั่ง2ครั้งแล้วซึ่งเป็นการที่ไม่สามารถให้อภัยได้แล้วทางองค์กรเขาก็แบบรู้สึกไม่พอใจนะที่ว่าดูเหมือนว่าการที่อาโนเนี่ยเข้ามาร่วมองค์กรนะคะก็เพียงเพราะว่าต้องการที่จะแก้แค้นเท่านั้นไม่เคยนึกถึงปณิธานหรือว่าคำสั่งของทางองค์กรเลยก็เลยตกลงกันว่าจะทำยังไงกับอาโนดีซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เสนอนะว่าจะ expulsion ก็คือไล่อาโนออกจากการเป็นนักฆ่านะคะแล้วก็ถามความเห็น2คนมาสเตอร์ทั้ง2คนว่าเห็นด้วยไหมทั้ง2คนก็ตกลงว่าจะให้อาโนออกจากการเป็น assassin แล้วนะคะแล้วก็ทุกอย่างเลยที่มีอยู่ใน Brotherhood ที่แบบอาวุธเสื้อผ้าอะไรต้องเอาคืนหมดนะคะซึ่งอาโนก็เลยแบบไม่พอใจแบบว่าเฮ้ยฉันรู้นะว่าจะฆ่าเยอร์เมนได้ไงเยอร์เมนอยู่ที่ไหนอะคุณอย่าทำอย่างนี้นะซึ่งเขาก็ดูเหมือนจะไม่สนใจคำพูดของอาโนนะคะเสียใจด้วยนะอาโนนะแต่ก็จริงที่เขาว่าก็อาโนพยายามทำทุกอย่างเพื่อการแก้แค้นซึ่งมันไม่ใช่จุดประสงค์ของการอยู่ที่องค์กรนี้เลยมันก็ช่วยไม่ได้อุตส่าห์ใส่เสื้อของเบลเล็กมาแล้วก็ไม่มีใครเห็นใจเราเลยว่ะใส่มาแก้ภาพผิดฉันยังรักเบลเล็กอยู่ฉันยังทำเพื่อองค์กรแต่จริงๆแล้วเป็นไงคะทำเพื่อเอลิสและเดลาแซนะคะรู้สึกว่าภาคนี้จะแบบดราม่าว่ะตอนครั้งก่อนก็รู้สึกภาค3ประดามาเรื่องพ่อลูกไม่ได้เล่นน่ะเล่นแต่ภาค1 2แต่ว่าเหมือนเคยได้ยินเดี๋ยวค่อยไปนั่งเล่นภาคเก่าๆบ้างดีกว่าค่อยไปเก็บภาคเก่าๆนะคะตอนนี้ไม่มีเวลาเท่าไหร่โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันแวร์ไซเรากลับมาที่แวร์ไซปี1793นะคะยังอยู่ปี1793อยู่ช่วงที่เราแยกทางกับเอลิสหมดสิ้นทุกอย่างแล้วดูสภาพสิหน้าเธอก็ยังหล่อ หน้าหล่อหน้ามันอาโนแกใช้โฟมล้างหน้ามั่งดูสิไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะกินแต่เหล้าอีกแล้วกลับมาเป็นคนเดิมตอนที่แบบหลังจากเดลาแซตายแล้วก็หนีออกมาจากบาสติลได้เลยสภาพอย่างนี้เลยดูสิ้นหวังเวอร์ซายตอนนี้ก็ไม่มีคนอยู่แล้วแหละเกิดปฏิวัติแล้วก็เข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก็คงได้นะเฮ้ยมีของสำคัญหายไปสินะเชื่อเลยว่าน่าจะเป็นในนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนาฬิกาของเบลลิกอ่ะเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวที่อาโนเก็บเอาไว้แล้วก็มีความสำคัญกับอาโนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะ Blessery Yes เฮ้ยมันเมื่อคืนหรือเปล่าเนี่ยอะไรคือเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นอะไรคือเมื่อคืนโอเคตื่นขึ้นมาละ Versailles 12 hours earlier ก็เมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วดูเหมือนจะเมามากเลยเนี่ยเป็นวันของการเมาเลยเนี่ยออกไปเลยไปออกไปฉันบอกแล้วหาเรื่องมามากพอแล้วก็ได้วะฉันจะไปอยู่กับวายของฉันอย่ามายุ่งไม่เอาไม่แคร์โอเคดูภาพจะงงๆนิดนึงคือแบบโลกเอียงหน่อยอะไรเธอก็แบบมึนๆสินะ
เดินเดินเอียงเอียงเนี่ยโอเคเดินเอียงก็เดินเอียงวะยังเล่นได้ยังสู้ได้อยู่โอเคนะคะโอ้ยใช้ไอเนี้ยอีเกิลวิชั่นไม่ได้ว่ะคือมันมึนพอกดแล้วมันจะมึนนะคะยังไม่สั่งเมาไม่สามารถเพ่งสมาธิได้สินะโอเคตอนนี้อีนี่ซ่อนตัวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องกำจัดมันก่อนจะเดินไปเลยก็ยังไงอ้ามันเดินมาแล้วเนี่ยเข้าไปฆ่ามันเลยโอเคป่ะเข้ามาในลิสติกแอเรียละเขียนห่วงห้ามโอ้ยรำคาญเวลาใช้ Eagle View ทีเป็นอย่างเงี้ยมันมึนข้างบนก็มีสไนเปอร์นะคะมันเห็นหรือเปล่าวะถ้าเราเดินไปเนี่ยโอ้ดูตลกว่ะหัวอานอหายครึ่งเข้าไปครึ่งหนึ่งในปล่องไฟนี่โอ้แอบรำคาญอ่ะเห็นภาพเป็นอย่างนี้มันแบบแสงมันแสบตาก็ต้องมันก็ต้องการจะให้แสบตาอยู่แล้วนะแต่มันต้องกดใช้อ่ะช่วยไม่ได้โอเคเราต้องไปสตีลอะไรอย่าบอกว่าเป็นลังเล่านะพอเห็นนางก็อยากได้เลยลังเล่านี่หว่าก็คงจะเข้ามาเอาเล่าละสิเมื่อกี้เขาไม่ให้เข้าไปข้างในบาร์ใช่ปะล่ะโอเคเราจะเข้าไปขโมยของโนจากนักฆ่าแกกลายเป็นตัวอะไรในตอนนี้ฮะไม่ได้ยินเสียงเหมือนคนถูกฆ่าต้องหาประตูเข้าอ่ะประตูเข้าอยู่ไหนเอ้ยมีเสียงแบบคนทะเลาะกันด้านล่างฉันฟังไม่รู้เรื่องภาษาฝรั่งเศสโอเคเข้าไปเลยเข้าทางนี้ดีกว่าโอ้ยมีไอ้นี่อยู่ข้างในโอ้ยมึนหัวเกือบตกไปเลยเนี่ยเฮ้ยมันเดินไปเดินมามันเห็นเราเปล่าวะอยากใช้แฟนตอมเบดยิงแต่ก็ไม่มีเอามีเว้ยนึกว่าไม่มี ลองกดขึ้นมาเล่นแกไม่ได้เอาเว้ยฉันไปเลยนี่แค่เอาเสื้อผ้าฉันไป โอ้มีโอ้มีอู้ด้วยอุ้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 ยอยากเล่นซ่อนแอบอยากเล่นซ่อนแอบ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 ปวดหัวมึน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 เข้าไปด้านหลังมาเลยแกคุยกับคนเดียวแกคุยตัวเองอะฮะโอเคมาเฮ้ยไม่ฉันไม่ได้จับโอ้บ้าไปแล้วมายงมาไม้มาอะไรขโมยไม่ได้ด้วยนะถ้าแบบมันมีคนเห็นอย่างเงี้ยเฮ้ยรำคาญมันอยู่ไหนบ้างเนี่ยอยู่ข้างนอกอ่ะขี้เกียจออกไปโอเคเรียบร้อยมาขโมยของดีกว่าได้เราแล้วเว้ย ขโมยไปเลยแบกไปเลยเนี่ย ง่ายๆแหมมีการย่อเย้ยเดินผ่านด้วยนะเดินผ่านร้านเหล้าอ่ะ แม่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจำเลยเนี่ย ฉันเข้าไปในความทรงจำตอนนั้นเพื่อฮะโอเคตอนนี้เรากลับมาที่เซนต์หลุยส์ดิสทริกต์นะคะนั่นคือ last night นะคะคือมันแบกเข้ามาที่แวร์ซายเลยนะเอามานั่งกินที่นี่เธอช่างโอเคตอนนี้เราไปที่บาสเซอรี่เราจะไปที่บาสเซอรี่นะคะก็เลยเข้าใจว่าสงสัยเราจะทิ้งไอ้นั้นทิ้งของสำคัญไว้ที่บาสเซอรี่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะไปที่นั่นกันนะคะสภาพตอนนี้แบบหลังสงครามดูสิไม่เหลืออะไรอ่ะมีแต่เสียงร้องไห้ไปโอเคมา Looks like someone got into a fight ดูเหมือนว่าจะมีการต่อสู้กันที่นี่นะฮะเข้าไปทางนี้โอเคข้ามไปสิข้ามไปที่นี่ที่ไหนวะไม่เคยมาเนาะแต่สวยจังเลยอ่ะชอบ
ภาพยังสีแบบหม่นหม่นอาจจะเป็นเพราะฝนตกเนาะเข้าไปเลยกระโดดเข้าไปเลยครับเอ้ยมีใช่ปะวะอ๋อตกใจนึกว่าเอ็กซ์ติมิสนั่งอยู่ not you again didn't do enough damage last โอ้ดูเหมือนเราจะแวะมาที่นี่เมื่อตอนกลางคืนด้วยนะคะเนี่ยมาหานาฬิกาของพ่อไม่เห็นอ๋อรู้แต่ว่าเราเนี่ยต่อสู้กับไอ้พวกเอ็กซ์ติมิสเมื่อคืนที่นี่วะ เราก็พยายามจะนึกย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยตกลงแล้วนาฬิกาของพ่อเราอยู่ไหนนาฬิกาของเบลเล็กหรอกมองมั่งเดหาเรื่องหาเรื่องมีหาเรื่องเป็นอย่าทำอย่างนั้นอย่ามายุ่งเว้ยเอาเฮ้ยก็หาเรื่องจริงวะเมาเหล้าแล้วแบบกวนประสาทมากอะอาโนเนี่ยฉันเอาไอ้นี่แทงเลยพอกแทงเลยแทงเลยนี่แทงเลยนี่แทงเลยมายุ่งกับฉันเว้ยนี่นี่เคาน์เตอร์แท็กเป็นไงโอเคเซฟเป็นหนึ่งยกเอามันไม่หมดมันไม่หมดอะไรอะไรอะไรออกนี่แทงเลยเฮ้ยใครปาระเบิดมาวะโอ้โดนฟันเลยโอ้ยโอ้ยใครปาระเบิดมาเนี่ยโอ้ยยังไม่รู้เรื่องเลยฉันโดนฟันเหรอไม่รู้สิอ๋อโดนฟันไม่โดนไม่รู้อะตอนนี้แบบสภาพไม่เหลืออะไรแล้วแล้วของมันไปหล่นที่ไหนเนี่ยอ๋อถูกลากออกมาจากอ๋อหล่นที่นี่นี่เองถูกลากออกมาจากร้านนะคะแล้วก็โดนอีผู้ชายคนนี้เอาไปนะเอ็กซ์ตรีมิสต์เพราะฉะนั้นเราจะไปหาอีเอ็กซ์ตรีมิสต์คนนั้นกันนะคะเพราะว่าเราจะไปเอานาฬิกาของฉันคืนโอเคฉันนึกออกแล้วโอ้ยแย่จริง you อ๋อไอตัวนี้หรือเปล่า where's your boss นายพ่อวะเอากำมันเพิ่งเห็น get back here หัวหน้าแกอยู่ไหนน่ะฉันต้องวิ่งแน่เลยฉันต้องวิ่งแน่เลยเห็นสภาพอย่างนี้ก็รู้แล้วต้องไปจับมันนะคะเพราะเราอยากรู้ว่าบอสมันอยู่ไหนเราจะไปเอานาฬิกาคืนโอ้ยแกอย่ากออาโนแกฉลาดเกินบางทีแบบเกมนี้มีสิ่งที่น่ารำคาญอย่างหนึ่งก็คือว่ามันชอบมันชอบเกาะโดยที่เราไม่ได้ออกคำสั่งอ่ะคือมันทุกอย่างมันออโตเมติกหมดแล้วมันน่ารำคาญมากจริงๆนะเป็นจุดที่แบบอยากให้แก้ในเกมมากเพราะว่าแบบพอมันออโตเมติกหมดเนี่ยไม่พักต้องทำอะไรแล้วอ่ะคือแบบพอเราจะเดินซ้ายเดินขวามันก็เที่ยวจับนู่นจับนี่มาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยแกจะวิ่งไปไหนหรอเอาลองดูสิกำ นึกว่าใกล้แล้วไม่ใกล้ทีอยากแบบรีบๆเทคมันดาวอะแทคคันดาวนะคะเอาโอ้ยอาโนเนี่ยความออโตเมติกเห็นไหมคือแบบเดินผ่านอะไรแล้วมันก็จะทำนู่นทำนี่นะคะแล้วแบบมันรำคาญอะฉันไล่ตามไอ้นี่อยู่จะได้ไหมเนี่ยโอ้ยไปชนมันอีกต้องแท็กขึ้นดาวจากด้านหน้าหรือด้านหลังเท่านั้นวิ่งชนขำว่ะมาอยู่ไหนฮะอยู่ไหนไปอยู่ไปพาเลสไปพระราชวังหัวหน้าฉันอยู่พระราชวังค่ะก็คงไปที่พระราชวังแวร์ซายนะคะโอเคค่ะคราวนี้เราก็กลับมาที่พระราชวังแวร์ซายซึ่งเป็นสถานโอ้ย
รำคาญเป็นสถานที่ชัปเตอร์แรกหรือชัปเตอร์สองเลยแหละตอนที่เอลิสกลับมานะคะที่แวร์ซายนะแล้วก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์กันที่นี่นะคะเรากลับมาที่เดิมแล้วโอ้ยมันเห็นเราว่ะเสียบเลยเห็นเราใช่ไหมเดินข้ามไม่ได้ด้วยนี่แน่นี่แน่เราต้องไปหาแก๊งลีดเดอร์นะไปหาหัวหน้ามันมีพวกเอสติมิสอยู่ฝั่งนู้นเยอะเหมือนกันนะเราเห็นแล้วเรารู้แล้วมันอยู่ไหนแต่วิธีจะไปหามันนี่ยังไงสิทางนี้ได้เปล่าวะทางนี้ปิดออกหน้าต่างปิดหมดก็มีทางเดียวแหละเหมือนจะเป็นทางเดิมเลยตอนที่เราไปหาเอลิสเนี่ยโอเคเราต้องรออีกละรอให้มันคุยกันให้เสร็จก่อน3คนโอเคมันหันหลังหมดเลยน่าจะได้อยู่เปล่าวะรออีกสักนิดอ่ะแล้วก็ค่อยๆ ย่องไปนะคะโอเคมาเรียบร้อยเรียบร้อยแกมองอะไรอ่ะข้างนอกสวยใช่ไหมล่ะตรงนั้นมีอีกอ่ะมีอีกเยอะเลยถ้าพูดตามตรงขี้เกียจใช้อีกอนวิวไม่ใช่อะไรรำคาญจะใช้อีกอนวิวตรวจสอบสักหน่อยว่ามีกี่คนข้างหน้าอ๋อโอเคคิดว่าไม่มีใครเห็นแล้วนะเฮ้ยนี่ก็มีอุ้ยโอ้มันเห็นละแอบไม่ได้อยู่ดีอะไม่ได้อยู่ดีอะแอบไม่ได้อยู่ดีอะแอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเว้ยไม่แคร์แกแหละที่ต้องซัฟเฟอร์แกจะต้องเจ็บตัวนะคะซัฟเฟอร์เจ็บปวดทรมานมานี่ไงฟาดด้วยหอกเป็นอาวุธที่โจมตีช้านะคะโจมตีช้ากว่าดาบมากแต่ก็โจมตีแรงพอกันถ้าพูดไปแนะนำให้ใช้ดาบดีกว่านะแต่ว่าดาบต้องแบบเขาเรียกอุ่นดาบมันต้องแรงพอสมควรอ่ะก็ซื้อพยายามซื้อดาบที่อันละเป็นแสนเท่าไหร่วะแสนหรือล้านไม่รู้แสนกว่าแสนอัพอ่ะเอาเป็นว่าแสนอัพมันก็จะโอเคอนุภาพเท่ากับหอกเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้หอกเล่นๆอ๋อนี่ไงเอลิสน่ากลัววะโผล่มันเป็นเงาฉันตกใจนะเว้ยโอ้ยต้องรอมันอีกมันเดินมาฝั่งนี้มันอยู่ด้านหลังเราเลยอะพูดตรงโอเคมาโอกาสเหมาะนี่เนี่ยไอ้โคไอ้ตรงนั้นก็เดินวนไปวนมาเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยดูพวกนี้สิอะไรโอ้แม้แต่พวกหม้ออ๋อสงสัยมันดูแบบเป็นของมีค่ามากไงในพระราชวังแวร์ซายเฮ้ยเพื่อนๆพวกเราได้ไปอยู่ในพระราชวังแวร์ซายนะ พามาทัวร์ไม่ต้องไปเสียตั๋วเข้าอยู่ไม่ต้องไปเสียค่าเครื่องบินด้วยเกม Assassin พาเรามาเที่ยวฟรีนี่แน่เหมือนจะมีคนตรงนั้นเอ้ามันฉี่อยู่ฮ่าว่ะฉันมารบกวนการฉี่ของแกอ่ะขอโทษออฟทางนี้นี่ไงต้นเกมเลยนะคะที่สองคนนี้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้นี่เองที่เรากระโดดหนีลงไปนะคะออกจากที่นี่ทางนี้หรือทางตรงนี้วะตรงนี้ก็ไม่มีทางไปไม่มีทางไปหรอก็คงจะทางนู้นแหละอุตส่าห์มีภาพเหมือนวิญญาณหลอนให้เราแล้วว่าเราต้องมาทางนี้โอ้ใช้แฟนต้องเบรดได้ไหมเนี่ยมี2คนเหรออยากกระโดดทำ assassination นี่ไงได้พอดีเลยกำลังคิดอยู่อะล่ะโอ้ยเจ็บปวดรวดร้าว
ตรงนี้อีกหลายคนเลยหลายคนเลยโอ้ตกใจข้าพเจ้าตกใจเฮ้ยมันเดินมาแล้วเอาไงดีเออก็โอเคนะตอนที่มันหันหลังนี่ต้องรีบจัดการก่อนเฮ้ยมันเจอแล้วไหมมันเจอแล้วเห็นจริงด้วยเอ้ยมาหงมาเฮอะไรมาหงมาเฮอะไรท่านี้จัดการให้เรียบจัดการให้เรียบห้องนี้หมดละเดินต่ออืมโอเคไม่มีประตูเปิดทางนี้ทางเดียวเลยมีทหารอยู่ด้านหน้า1คนน่ะโอเคย่องไป Diablo is that Mink นี่แน่เงียบไปเลยไปอ๋อไอ้นี่มันเพิ่งเห็นหรอเมื่อกี้ยังไม่เห็นดีตรงนี้นี่ไงที่พ่อเราตายเรามาเจอพ่อเราตายตรงนี้จำได้ฉันไปกับพ่อได้ไหมอ่ะความกล้ามีความกล้าหน่อยลูกรักนี่รอพ่อตรงนี้แหละนะเดี๋ยวพ่อกลับมานี่ไงแล้วก็เอานาฬิกาให้เรานะคะดูแล้วมันเศร้าว่ะอานออย่าไปมัวแต่สำรวจนะครับพ่ออืมโอเคค่ะไปโอ้อย่ารีบโอเคต้องฆ่าแก๊งลีดเดอร์นะคะเดินไปเดินมาอยู่นี่เนี่ยข้างนอกมีกี่คนวะจะใช้แฟนตอมเบดมันก็อยู่ไกลกันนะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็ไม่ถึงก็ถึงอยู่นะใช้แฟนตอมเบดโอ้มันไม่ตายครับใช่ฉันจะเอานาฬิกาฉันคืนเฮ้ยมาดงมาได้อะไรแกโอเข้ามาเลยฉันรอแกอยู่ตรงนี้แล้วขี้เกียจเดินออกไปมาหาฉันดีกว่าใครอยากตายก็เชิญเลี้ยงหน้ามันเลยเว้ยขโมยของนิดนึงนะโอเคมันยังไม่รู้ทีว่าเราอยู่ตรงนี้ตลกว่ะลูกน้องแกหายไปทีละคนโอ้มันมีลูกน้องตามหลัง1คนเว้ยเดินไปสวยๆเดินไปสวยๆหาบอดี้การ์ดเหรอมีบอดี้การ์ดด้วยเหรอบอดี้การ์ดเหรอเรียบร้อยเอ้าเฮ้ยมีทหารอยู่อีกวะข้างนอกนี่เยอะนะนี่แน่พารี่สักหน่อยเคาน์เตอร์แท็กมันเลยเอาวางระเบิดอีกแล้วรำคาญว่ะมองไม่เห็นอะไรแกพูดเลยของแกเนี่ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอุ้ยหัวเขาให้นี่แน่เรียบร้อยนะคะมาขโมยของไหนอะนาฬิกาอยู่ไหนเนี่ยนาฬิกาอยู่ไหนเฮ้ยนาฬิกาฉันอยู่ไหนอะไรอ๋อมาเห็นตอนที่เดลาแซตายนะคะนึกภาพอีกแล้วความหลังมันเยอะนะผู้ชายคนนี้ทำไงดีเนี่ยดูเหมือนสิ้นหวังเลยชีวิตไม่รู้จะทำไงโดนไล่ออกจากองค์กรอย่างน้อยเราก็มีสกิลปากัวติดตัวนะเว้ยแถมเรามีศิลปะการต่อสู้เอ้าเอลิสโอ้โหหายไปนานเลยนะมาเจอกันละแล้วก็เอานาฬิกาคืนให้เราด้วยเฮ้ย You look like hell
ดูแย่นะดูเหมือนว่าเอลิสต้องการอะไรจากอาโนนะคะพูดอย่างนี้อ่ะเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วพูดอย่างนี้ทักกันอย่างนี้อ่ะแล้วจะให้ฉันพูดยังไงอาโนพูดนะคะอย่าพูดอย่างนี้นะForgive me for not letting you die. I'm sorry that I care more about you than about killing Jackman. คือตอนนี้พวกนี้มันเถียงกันนะคะคือแบบว่ามันก็จริงอ่ะคือเอลิสเขามีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะฆ่าเยอร์เมนแต่ว่าอาโนก็อยากจะแบบโปรเทคเอลิสนะคะทั้งสองคนก็เลยพูดลงรอยกันไม่ได้อาโนเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบเป็นห่วงเอลิสมากเอลิสก็เลยแบบมีไปเลยนะ What was it? ดูเหมือนว่าเอลิสมาที่นี่คงต้องการให้อาโนช่วยอะไรสักอย่างนะเอลิสก็พูดตรงๆว่าตอนนี้ปารีสนี่ถึงจุดแตกหักแล้วจะมีการใช้กิโยตินกันในไม่ช้านี้กิโยตินก็ใช้ตัดหัวคนอยู่แล้วถูกไหมมีการประหารนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้ไปช่วยอะไรสักอย่างตอนนี้เอลิสก็บอกนะว่าดูเหมือนอาโนไม่ใช่คนเดิมแล้วนะคะก็แน่ล่ะโหโดนทิ้งสักขนาดนี้จะให้กลับความรู้สึกเดิมได้ไงThere's one last thing I need to do. ฉันมีสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำสิ่งไหนอะไรช่วยฆ่าเยอร์เมนเหรอ Stay out of trouble. โอเคเอลิสบอกว่าก็ให้เราไปทำในสิ่งที่เราอยากทำก่อนนะแล้วก็คงค่อยเจอกันนะคะแล้วก็พูดประโยคเดียวกับที่อาโนเคยบอกเอลิสเลยนะ Don't get caught นะอย่าทำตัวให้มีปัญหาแล้วก็ถูกจับซะโอเคค่ะจบซีเควนซ์ที่11ไปพาร์ทที่1ไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อนะคะว่าพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงอาโนอยากไปจัดการสะสางปัญหาเรื่องอะไรนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย